ครับขอต้อนรับนะครับน้องๆจากมินดี้นะครับผมเดี๋ยวให้แนะนำตัวเป็นพร้อมๆกันหน่อยดีกว่าครับเชิญเลยครับลูกสวัสดีค่ะพวกเรามินดี้นี่ต้อนรับสู่แชร์อีกครั้งหนึ่งเพราะน้องเคยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนนะครับสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็คือยากระตกกระตากเป็นเพลงที่ต้องบอกปล่อยมา2เพลงใช่ไหมลูกใช่ใช่แล้วนี่เป็นเพลงเร็วใช่ไหมคะใช่ค่ะครับผมเพิ่งปล่อยเดือนกว่าเองผลตอบรับดีมากเลยใช่ตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วลูกล้านกว่า15 ล้านแล้วค่ะ5 ล้านวิวแล้วนะครับผมกระแสดีมากครับกระแสดีมากๆเลยเพลงนี้ก็เป็นฮิปฮอปเนาะใช่ป๊อปอย่างนี้ใช่ไหมลูกยังอยู่ในโซนที่ของแต่ละคนเลยนะครับจริงๆเห็นว่ามีกระแสช่วงนึงที่หลังจากที่น้องๆปล่อยเพลงเดบิวต์ออกมาอย่าง Blow My Mind นะฮะก็ได้ไปงานตอนนั้นเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮิตติดกระแสใน TikTok มากๆเลยเนาะใช่แบบว่าหลายๆคนเล่นกันเยอะมากๆค่ะตามติดแล้วก็ติดเทรนด์ใน TikTok ด้วยค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยทางวงเนี้ยก็สร้างชื่อเสียงมาจากการไปแข่งขันในช่วงเอเชียใช่มั้ยใช่ใช่ในการเอเชียในช่องวันเนี่ยแหละในช่องวันนี่แหละซึ่งมีแบบว่าซุปเปอร์สตาร์เป็นคอมเมดี้เตอร์ใช่มั้ยครับผมใครบ้างที่เข้าแข่งขันตอนนั้นมี5คนค่ะในมินดี้ที่แข่งขันแล้วก็เข้าระดับท็อปสูงๆด้วยใช่ค่ะมีหนูกับพี่แพรวที่ถึงเข้ารอบไฟนอลนะคะท็อป10ท็อป13แล้วก็เข้าถึงรอบเซมิไฟนอลค่ะโอ้ไฟนอลเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทางโปรเจกต์เซงเขาเลยล่ะของทาง VTV ครับแล้วก็เป็นของทางช่องวันด้วยใช่ฮะร่วมกันฮะตอนนั้นเข้าไปถึงรอบไฟนอลเลยป่ะใช่ค่ะมี2คนถึงรอบไฟนอลค่ะติดท็อป10ท็อป10กับท็อป13ใช่ค่ะใช่รู้สึกไงบ้างตอนนั้นที่ได้เข้ารายการใหญ่ขนาดนี้โหอยากจะบอกว่าพวกเราตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะได้ร่วมงานกับพี่ๆไอดอลหลายๆคนมากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือได้เพื่อนกลับมาเยอะมากแล้วก็อีกอย่างนึงคือได้ภาษาด้วยค่ะแบบว่าได้อยู่ร่วมกับหลายๆสัญชาติได้รู้ culture หลายๆอย่างมากๆเลยค่ะครับน้องแต่เข้าแข่งกัน5 คน5 คนอีก2 คนไม่ได้เข้าแต่ว่าซัพพอร์ตน้องตลอดเวลาใช่ซัพพอร์ตพวกเราตลอดเลยช่วยซัพพอร์ตโหวตให้ตลอดเลยลงทุนในสายลงทุนเอาละแน่นอนเรามานั่งเจอแต่เราคุยกับไอรีนก่อนคนแรกสวัสดีค่ะไอรีนนี่ถือว่าเป็นลูกเสี้ยวไทยอังกฤษลูกเสี้ยวลูกเสี้ยวใช่ค่ะเป็นลูกเสี้ยวไทยอังกฤษค่ะที่จริงแล้วในวงการบันเทิงหนูเคยทำอะไรมาแล้วบ้างลูกเคยแสดงหนังมาแล้วค่ะแสดงโฆษณาแล้วก็เดินแบบมาด้วยค่ะเดินแบบมาแล้วทำมาหลายอย่างในหน้าที่ในวงหนูมีหน้าที่แรปกับแดนซ์ค่ะแรปกับแดนซ์ฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆเลยมั้ยชอบตั้งแต่เด็กๆเลยมั้ยจริงๆแล้วหนูชอบแรปกับเต้นตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแต่ว่าหนูเพิ่งมาเต้นจริงจังตอนเข้าโดมไมไมเป็นสไตล์โวของพวกเราค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ15 ปีปีนี้15 ปีนะฮะโอ้ลูกอีกหนึ่งคนครับน้องแพรวน้องแพรวอันนี้เป็นเมนแดนซ์ใช่ค่ะเมนแดนซ์มีหน้าที่อะไรบ้างลูกเหมือนเป็นถนัดเรื่องเต้นที่สุดค่ะใช่ด้วยความที่หนูเคยไปแข่งที่อเมริกามาไปเดินสายเดินสายระดับโลกแล้วนะนักแข่งเต้นค่ะไปที่ไหนบ้างคะลูกเป็นอ๋อเคยไปอเมริกาญี่ปุ่นค่ะใช่หนูเต้นได้กี่แนวลูกสไตล์โอ้ประมาณอย่างแรกที่ถนัดที่สุดคือฮิปฮอปค่ะฮิปฮอปคอนเทมพอรารีแจ๊สแดนซ์โอ้ก็ได้เกือบหมดได้ทุกอย่างเลยจริงๆแล้วหนูเป็นคนไปประกวดมากี่ประเทศแล้วเคยนับตัวเองมั้ยโอ้ไปประกวดหลายประเทศละประมาณ2ค่ะ2แต่ได้รางวัลใหญ่มาเลยที่ไปอเมริกาก็ที่5ของโลกค่ะที่5ของโลกอันดับ5ของโลกอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้16ค่ะ16แต่เริ่มเต้นมาตั้งแต่7ขวบใช่ค่ะเริ่มเต้นตั้งแต่7ขวบนี่มาน้องเล็กสุดดีกว่าน้องเกสน้องเกสนี่สาวโคราชเป็นเมนแดนซ์ใช่ค่ะมาจากโคราชเลยบ้านอยู่โคราชค่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้กำลังฝึกแรปอยู่ค่ะใช่ฝึกร้องแรปจะเป็นเมนแรปด้วยใช่มีได้แรปคู่กับไอรีนในเพลง Hard Case ค่ะใช่ที่เพิ่งปล่อยไปเหมือนกันค่ะซึ่งหนูเองก็ชอบฝึกเต้นตั้งแต่เด็กๆเลยชอบค่ะชอบด้วยตัวเองฝึกด้วยตัวเองหมดเลยหรอเรียนค่ะแม่ส่งเรียนแม่ส่งเรียนใช่แต่เรารู้ตั้งแต่เด็กว่าเราเนี่ยชอบเต้นมากๆเลยใช่เพราะว่าหนูแบบชอบดูอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบมีพี่ๆศิลปินแบ็คพิงค์เป็นศิลปินเป็นไอดอลใช่ค่ะนี่น้องเล็กไปแล้วมาพี่ใหญ่บ้างดีกว่าพี่ใหญ่มามุกกี้ลูกพี่ใหญ่สุดในวงครับมุกกี้นี่ก็อยู่นี่นะพี่ใหญ่อายุเท่าไหร่เนี่ยพี่ใหญ่อายุเท่าไหร่อยากรู้ปีนี้อายุ21ค่ะอ๋อโอเค21แล้วโอเคจริงๆแล้วน้องเป็นคนกลัวกับอาชีพนักแสดงนักร้องมากแต่จะต้องเอาความกลัวเนี่ยก้าวผ่านไปให้ได้ใช่ทำยังไงครับเหมือนเราต้องคิดว่าเราต้องทำได้ค่ะแล้วเราก็มีจุดหมายว่าเราต้องทำอะไรบ้างค่ะแต่จุดเด่นของคนนี้ก็คือเขาร้องไฮโน้ตได้สูงมากๆเสียงสูงสูงโน้ตเลยอันนี้คือฝึกมาทั้งชีวิตเลยนะหนูเคยฝึกทำแล้วได้เฉยเลยค่ะใช่ค่ะแต่มันก็เกิดจากความฝึกฝนแล้วเนาะใช่ใช่ค่ะแต่มันก็ต้องฝึกร้องอะเนาะทุกวันนี้ต้องลุ้นไหมว่าจะฟุกติดเสียงสูงได้หรือเปล่าในแต่ละวันหรือ
บางทีถ้าเกิดว่าไม่สบายก็อาจจะรุนแรงนิดนึงแต่สภาพร่างกายเรานะคนหนึ่งมิงมิงนี่มิงมิงมิงนี่แต่ก่อนหน้านี้นี่เขาบอกหน่อยมากเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยวงเนี่ยมีการยุบไปนะแล้วกลับมาทำอีกทีตอนนี้ทำให้เรามีความแบบมั่นใจกลับมาแล้วถูกไหมลูกใช่ค่ะจริงๆหนูใช้เวลาค่อนข้างนานมากกว่าที่จะแบบฟื้นตัวเองขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงประมาณหนูอายุ 13-14 ค่ะแล้วแบบเป็นเหมือนเราดีใจมากๆที่เราแบบทำความฝันได้สำเร็จแบบอุ้ยได้เป็นศิลปินแล้วแต่ว่าสุดท้ายแบบมันก็ต้องยุบวงอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูก็เลยแบบค่อนข้างเสียใจแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่เพิ่งอายุ 13-14 เองหนูรู้สึกว่ามันยังทำได้อีกในเส้นทางนี้ค่ะหนูก็เลยตัดสินใจมารายการ Survival Blow Your Mind ค่ะแล้วก็ติดเป็นมินดี้ใช่ค่ะชมเยียเก่งนะน้องเต้นเก่งซึ่งตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอะไรนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วโอ้ตอนนี้17ค่ะ17ใช่17ยังไม่20เลยจ้ะน้องแพงจังแพงจังใครตั้งชื่อให้ครับใครทำไมถึงชื่อแพงจังลูกคือตอนนั้นแม่หนูท้องค่ะแล้วช่วงนั้นเหมือนของขึ้นราคาแล้วแบบแพงมากแพงจังใช่คือแม่บ่นบ่อยจังเนี่ยใช่ค่ะจับอะไรก็แพงจังไปหมดแล้วพ่อก็ตั้งชื่อแพงจังพ่อบอกเอาชื่อนี้ค่ะโอ้ดีนะเป็นเมนโลโก้นะฮะพลังเสียงเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำของวงเลยในเรื่องของการร้องเลยฉายาใช่ไหมฉายาอะไรฉายาประธานสิอาเกนไว้ไงอาเกนไว้ไว้นะก็คือว่าเขาถึงเรียกว่าเป็นแองเจิ้ลไว้น่าจะเพราะว่าเสียงหวานไม่อ่านร้องได้หลายแบบหลายแนวเลยลูกก็ร้องได้ได้ลูกคุ้มก็ได้ได้ค่ะโอ้โหใครเป็นคนสอนร้องเพลงตั้งแต่แรกแรกๆเป็นคุณแม่ค่ะแม่จะชอบร้องเพลงเหมือนกันแม่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วพอแบบสัก5ขวบอะไรอย่างงี้แม่เห็นว่าหนูก็ชอบร้องเพลงไงก็เลยใช่ค่ะก็เลยจับสอนร้องเพลงค่ะอ๋อเหรอแล้วก็สายประกวดด้วยประกวดมาหลายเวทีแล้วกวาดรางวัลมาทั่วประเทศค่ะแล้วเป็นนักพากย์ด้วยใช่เป็นนักพากย์ด้วยเหรอได้ไปทำยังไงคะนักพากย์ก็เหมือนตอนนั้นมีโอกาสได้ร่วมงานกับลูกสาวของผู้กำกับภาคค่ะแล้วเขาก็เห็นว่าแบบหนูร้องเพลงได้อะไรอย่างนี้ก็เลยน่าจะทำงานภาคได้ก็เลยให้ลองไปแคสภาคดูก็ได้ภาคใช่ในอีกหนึ่งคนหงเปานี่หงเปาสาวเหนือพะเยาครับลูกขึ้นจีนครับผมลูกมาจากพะเยาใช่ค่ะเคยอยู่กรุงเทพไหมไม่เคยอยู่พะเยามาตลอดเลยเคยอยู่กรุงเทพตอนเกิดค่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่พะเยาค่ะแล้วตอนนี้กลับมาทำงานที่กรุงเทพใช่ค่ะเป็นไงบ้างชีวิตที่พะเยาย่อมเป็นเมืองสงบเนาะใช่สงบมากเลยค่ะดึกๆคือไม่มีรถเลยค่ะครับผมอันนี้คือเข้ามารวมวงคนสุดท้ายเลยที่ได้คัดเลือกเข้ามาใช่ค่ะเพราะก่อนอันนี้เป็นสายแสดงมากกว่าใช่ค่ะเคยเล่นภาพยนตร์ใช่ไหมครับเคยค่ะเรื่องหอเต๋าแตกค่ะอ๋อของพจน์อานนท์ตอนที่พี่มดดำเล่นนะแต่งหญิงตอนที่พี่เล่นนี่น้องยังไม่น่าจะเกิดภาคตอนที่พี่เล่นน้องยังไม่น่าจะหนูอายุเท่าไหร่ปีนี้หอเต๋าแตกแหกโควิดค่ะแหกโควิดแหกอ๋อปีนี้หนูอายุเท่าไหร่ปีนี้เหรอคะหนู17ค่ะโอ้ยังไม่ตั้งแต่สมัยกูเล่นยังไม่น่าจะเกิดยังไม่เกิดเลยแต่ภาษาจีนเก่งมากภาษาจีนเก่งอ๋อเป็นลูกครึ่งจีนเลยใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งจีนที่ชื่อของเปาพ่อชอบกินติ่มซำไม่ใช่ค่ะหนูเกิดวันตุ๊ดจีนค่ะอ๋อตุ๊ดจีนใช่แล้วก็เป็นลูกครึ่งจีนด้วยพ่อแม่ก็เลยตั้งให้ว่าหงเปาค่ะอ๋อแน่นอนว่าน้องๆทุกคนกำลังจะมีการแฟนมีตติ้งแฟนมีตคอนเสิร์ตครั้งที่1ใช่ค่ะชื่อว่าไงคะชื่อThe first anniversary Mindy concert ค่ะครับเนาะช่วงเดือนไหนครบรอบ1ปีค่ะครบรอบ1ปีแล้วนะครับผมในคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้แฟนๆเราได้ดูบ้างเพียบเลยค่ะแต่ว่าขออุบอิบไว้ก่อนว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเป็นการครบรอบที่ได้เจอทุกคน1ปีรู้จักกันมา1ปีความพิเศษของแต่ละคนก็จะเตรียมความพิเศษของใครของมันยาใช่ค่ะยังไงพอบอกได้ไหมว่าพอมีอะไรบ้างหรือยังไม่ได้ซ้อมอะไรกันเลยค่ะมันเป็นความลับค่ะมันคือเซอร์ไพรส์บอกได้ไงคะขอเชิญชวนเป็นว่าเซอร์ไพรส์ทุกโชว์แล้วกันค่ะโอเคเชิญชวนวันและเวลาสถานที่หน่อยลูกเชิญเลยลูกแฟนมีตของเราหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะก็คอนเสิร์ตนะคะจัดวันที่6ตุลาคมนี้นะคะที่โรงละครเชแบงสยามพิคเนตค่ะจัดทั้งหมด2รอบนะคะรอบเที่ยงกับรอบ6โมงก็สามารถกดบัตรได้แล้วที่ ticketmelon.com ค่ะเอาง่ายๆเขาจัดกัน6ตุลาคมและรอบเที่ยงกับรอบ6โมงเย็นวันนี้ขายบัตรกันที่ ticketmelon applicationหรือ www.ticketmelon.com ครับผมให้ฝากกันหน่อยลูกให้คนมาดูคอนเสิร์ตพวกหนูกันเยอะๆยังไงก็ฝากให้ทุกคนมาดูด้วยนะคะบอกเลยว่าอึ้งทึ่งแบบสุดๆแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็เราจะแบบว่าคอยแบบทุกคนจะได้ใกล้ชิดกับพวกเรามากขึ้นพูดอย่างนี้ดีกว่าจะมีอะไรที่ทุกคนแบบไม่เคยเห็นในมินดี้ก็ได้ห้ามพลาดและซื้อบัตรได้ที่ticketmelon.com แน่นอนนะครับวันที่6ตุลาคมครับแน่นอน
รอบเที่ยงกับรอบ6โมงเย็นขอบคุณน้องๆมากๆลูกขอบคุณมากครับคุณดีครับเอาละครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกับแฉวันปกตินะครับเข้านอนได้แล้วฮะครับต้องตื่นไปทำงานเช้าไปก่อนแล้วครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเกี่ยวกัน